สวัสดีครับผมบัณฑิตนิรันดร์ศรีวันนี้อยากจะมาแชร์หนึ่งคุณสมบัติที่อัจฉริยะทุกคนมีสิ่งนี้ผมเรียนรู้มาจากอาจารย์ที่สอนวิชาคุมวงออร์เคสตราหรือวิชาคอนดักเตอร์ให้กับผมนะครับท่านชื่อว่ายอมาพันละท่านมีชื่อเสียงในการปั้นลูกศิษย์ที่เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกมามากมายนะครับตอนที่ผมไปเรียนกับท่านตอนประมาณ20ปีที่แล้วเขาเห็นผมทำงานแล้วเขาเห็นว่าทำงานช้ามากกว่าจะคอนดักเพลงนึงได้กว่าจะคุมวงเพลงนึงได้ผมเนี่ยใช้เวลาศึกษากันเป็นเดือนๆแล้วก็แกมาบอกผมว่าคำนี้นะครับคือบัณฑิตศิลปินก็ต้องกินข้าวบัณฑิต and artist need to eat หมายความว่าคุณจะต้องเร็วกว่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือคำว่า prolific สะกดงี้นะครับ prolific prolific แปลว่ามีผลงานเยอะมีผลดกมีลูกดกนะครับสิ่งนี้เนี่ยอัจฉริยะทุกคนมีไม่ว่าอัจฉริยะในอดีตหรืออัจฉริยะในปัจจุบันครับโมซาร์ทไอน์สไตน์หรือเอดิสันนะครับเอดิสันซึ่งจดลิขสิทธิ์ไว้เป็นพันๆชิ้นนะครับและในสมัยนี้ก็เช่นกันนะครับคุณสังเกตว่าคนที่ผลิตผลงานออกมาเยอะเนี่ยจะเรียนรู้อะไรต่างๆเร็วกว่าคนอื่นนะครับหมายความว่าเมื่อคุณได้ทำงานเยอะๆขึ้นคุณก็จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้มันเจ๋งมากขึ้นนะครับข้อนี้ผมอยากจะเน้นเลยว่าสำหรับคนที่แบบว่าใช้เวลาในการผลิตผลงานมากเกินไปเนี่ยผมอยากจะให้เลิกคิดคำว่าตัว P อีกตัวหนึ่งนะครับ perfect นะครับ prolific โอเคดีแต่ว่า perfect ไม่ดีนะครับหมายความว่าอะไรคนที่ห่วงเรื่องความ perfect จะทำงานออกมาได้ช้าจริงๆแล้วคำว่า perfect ไม่มีในโลกนะครับคำว่า perfect ไม่มีในโลกผมขอย้ำคนที่บอกว่าตัวเองว่าเป็น perfectionist หรือคนที่ต้องเป็น perfect ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานช้ามีผลงานออกมาน้อยมากครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับคำว่า prolific ออกเสียงตามผมนะครับ prolific prolific นี่คือคุณสมบัติของอัจฉริยะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผลิตผลงานออกมาเยอะๆครับสวัสดีครับ